สวัสดีครับวันนี้ผมนายสุดเลิกสังคุณที่28ห้อง403ครับก็วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการมาพูดนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องท่อ PPR กับท่อไซเลอร์นะครับก็ก่อนอื่นก็เริ่มที่ท่อไซเลอร์ก่อนเลยนะครับไปก่อนก่อนอื่นที่เริ่มที่ท่อ PPR ก่อนเลยนะครับก็ท่อ PPR ครับเป็นท่อที่ท่อพลาสติกครับที่ใช้ในระบบประปาที่เกี่ยวกับระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับก็คุณสมบัติก็คือมันสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ดีนะครับพวกน้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนพวกนี้ครับก็เริ่มวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็อันนี้ของตาไทย PVR นะครับก่อนอื่นก็ตัดท่อครับให้ได้ตามความต้องการนะครับตัดให้เรียบด้วยนะครับจากนั้นก็เช็คนะครับว่าเลขบนตัวท่อมีอะไรบ้างก็ดูในแผ่นวัดระยะเอานะครับจากนั้นก็นําแผ่นวัดค่าระยะนะครับให้ได้ตามขนาดนะครับจากนั้นก็ใช้ผ้านะครับทำความสะอาดนะครับปลายท่อนะครับแล้วก็ทำความสะอาดที่ตัวข้อต่อที่จะต่อเลยครับเพราะว่าเราต้องเอาไปทําไปนําไปเชื่อมต่อนะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องต่อเข้าหัวเชื่อมครับก็ดันเข้าไปสุดเลยแล้วก็ต้องเครื่องเชื่อมนี้ก็ต้องใช้ความร้อนนะครับก็ดูตรงเลขท่อเลยครับว่ามีเลขเท่าไหร่ก็รอตามนั้นเลยครับจากนั้นก็จะได้ข้อต่อที่สามารถต่อเข้าด้วยกันได้ครับก็ต่อขนาดที่มันกําลังร้อนๆอยู่ครับมันก็จะประสานกันพอดีครับแล้วก็รอแห้งนะครับรอแห้งก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับครับก็นะครับมาต่อกันที่ท่อไซเลอร์นะครับก็ท่อไซเลอร์ก็คือท่อเหล็กชุบสังกะสีนะครับที่ภายนอกเคลือบด้วยผงโพลีเอทิลีนนะครับส่วนภายในเคลือบด้วยสาร PE ป้องกันสนิมนะครับข้อดีของมันก็คือไม่เป็นสนิมง่ายนะครับก็วิธีการติดตั้งก็คือที่มานำเสนอในวันนี้ก็ใช้วิธีการตัดเกียร์นะครับมาดูกันเลยครับก็วิธีการตัดเกียร์นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวท่อเหล็กไซเลอร์นะครับกับเฟื่องตามนะครับก็ต้องใช้เครื่องตามด้วยนะครับกับท่อเหล็กก็เอาสอดท่อเหล็กนะครับเข้าไปในรูจากนั้นก็ใช้มือกดกล้ามปูนะครับกดมาแล้วก็เลือกขนาดฟันตามแล้วก็เริ่มทำการตามได้เลยครับเมื่อเวลาตามก็จะมีน้ำมันมาหล่อตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีขี้เหล็กออกมาด้วยก็หลังจากตามเสร็จแล้วนะครับก็ต้องทำความสะอาดนะครับแล้วก็ก่อนทำความสะอาดก็ต้องรับคมด้วยนะครับอันนี้เขารับคมภายในนะครับภายในท่อก็หลังจากรับคมเสร็จก็ทำความสะอาดนะครับโดยใช้แป้งครับก็ไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีตัวถังน้ำนะครับไว้ใส่น้ำนะครับแล้วก็ปักแจคอม้าครับมีเทปปันท่อนะครับแป้งทาสีแล้วก็ท่อเหล็กแล้วก็มีข้อต่อตรงแล้วก็ตัวน้ำยาประสานเฮอร์เมสชิลห้าห้าครับก็เวลาท่อกราฟเสร็จแล้วก็จะมีน้ำมันติดอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับก็ใช้แป้งทาแล้วก็ทำความสะอาดนะครับที่ปลายท่อให้คาบพวกคราบน้ำมันเศษที่เหล็กออกไปครับพอล้างเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้
นำตัวน้ำยาประสานท่อนะครับมาทาตัวกาวครับเฮอร์เมสชิลด์55นะครับมาทาบริเวณเกลียวนะครับแล้วก็หน้าตัดท่อครับทาให้ทั่วนะครับจากนั้นก็ใช้ตัวเทปพันท่อนะครับเทปพันท่อนะครับมาพันอีกทีหนึ่งก็ตัวกาวน้ำสารก็กันรั่วกันซึมได้นะครับพอพันเสร็จน้ำยาพันใช้กับเทปพันท่อเสร็จแล้วครับก็ทาทับลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับใช้กาวเฮอร์เมสชิลด์55ทับอีกรอบครับก็ไอตัวกาวนะครับก็ต้องทาที่ตัวข้อต่อตรงด้วยนะครับทาตรงบริเวณเกลียวด้านในครับแล้วก็บริเวณปากท่อเลยครับปากต่อจากนั้นก็ขันเกลียวให้แน่นนะครับก็มีอุปกรณ์ช่วยก็คือตัวประแจคอม้านะครับในการไขในการขันให้แน่นครับก็พอขันให้แน่นเสร็จปุ๊บก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณครับ